ราะว่าบางทีเราเขียนแผนแบบก็ฟังดูโอ้สวยงามสวยหรูแต่ว่าเอาแล้วจะผลคืออะไรตัวชี้วัดคืออะไรจะต้องมีบอกเลยภายใน5ปีเนี่ยต้องมีลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยภายใน10ปีเนี่ยจะต้องลดลงจนกระทั่งไม่มีผลกระทบต่อการบริหารประเทศภัยความมั่นคงแห่งศตวรรษ21ไม่ใช่แค่สงครามการทหารแต่รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์การเมืองเศรษฐกิจแล้วยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรับมือได้จริงหรือไขคำตอบอันล็อกกับพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรใน The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว